Production Planning ออกเอกสารใบสั่งผลิตพนักงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้ครบถ้วน PPE ขั้นตอนการตรวจสอบเครื่องจักรก่อนการทำงานพนักงานต้องตรวจสอบเครื่องจักรก่อนการทำงานทุกครั้งตรวจสอบจรบีอยู่ระดับกึ่งกลางโอเคตรวจสอบแรงดันลมเครื่องจักรถูกต้องตามสแตนดาร์ดโอเคตรวจสอบมอเตอร์ไม่มีเสียงดังผิดปกติโอเคตรวจสอบสัญญาณไฟของเครื่องจักรและมอเตอร์โอเคตรวจสอบแอร์เรียเซนเซอร์เครื่องจักรโอเคตรวจสอบปุ่มฉุกเฉินเมื่อกดปุ่มเครื่องจักรหยุดการทำงานโอเคขั้นตอนจัดเตรียมวัตถุดิบตรวจสอบวัตถุดิบให้ตรงกับ ID Sheet ที่จะผลิตตรวจสอบไฟโฟวัตถุดิบขั้นตอนการนำวัตถุดิบขึ้นทำการผลิตนำวัตถุดิบคอยเหล็กขึ้นติดตั้งที่ฐานรองคอยโอเคปรับระยะคอยคิปเปอร์ให้ตรงตามระยะความกว้างเหล็กโอเคนำคอยเข้าแกนหมุนคอยแมนเดรลพร้อมล็อกคอยคิปเปอร์ลงโอเคขยายแมนเดรลออกให้แน่นกดคอยโฮดาวลงโอเคการตัดสายรัดคอยเหล็กอันตรายเลื่อนคอยโฮดาวลงมากดที่คอยเหล็กก่อนทุกครั้งโอเคถ้าไม่เลื่อนคอยโฮดาวลงมากดที่คอยห้ามตัดสายรัดคอยโดยเด็ดขาดกด forward mandrel หมุนเหล็กคอยไปยัง feeder machine กด entry roll ให้กดเหล็กแนบกับ feeder roller กด jog feeder จนปลายเหล็กคอยถึงแม่พิมพ์สเต็ปแรกขั้นตอนการตรวจสอบ condition การผลิตคอนดิชันการผลิตจะถูกกำหนดไว้ในเอกสาร Work Standard Die High OK SPM OK Feed Pitch Coil Material OK บันทึกในเอกสาร Work Size Check Sheet ทุกครั้งขั้นตอนการเซตอัพก่อนทำการผลิตที่ลาย Progressive มีการผลิตแบบ Blank และแบบ Forming ทำการปั๊มหัวคอย3ชิ้นแรกแยกออกนำใส่กล่อง Start Coilปั๊มชิ้นงาน2ตัวแรกให้แผนก QC ตรวจสอบคุณภาพก่อนเริ่มผลิตโดยนำงาน2ตัวแรกติดแท็ก Start และเอกสาร Work Site Check Sheet นำส่ง QC ขณะ QC กำลังตรวจสอบฝ่าย Production สามารถทำการผลิตงานได้เลยผลการตรวจสอบงาน Start 2ตัวแรกจาก QC ผลโอเคสามารถทำการผลิตต่อได้ผล NG หยุดผลิต PD แยกงานและทำการติดแท็ก NC Non ConformingPD ต้องตรวจสอบ appearance ของชิ้นงานทุกๆ500และบันทึกโอเคในเอกสาร production order เมื่อยอดผลิตได้ตามแผนให้นำชิ้นงาน2ตัวสุดท้ายของการผลิตให้ QC ตรวจสอบคุณภาพเพื่อจบการผลิตผลตรวจสอบงาน2ตัวสุดท้ายเพื่อจบการผลิตเองผลโอเคปิดจบการผลิตผล NGPD จะแยกงานทั้งหมดที่ผลิตมาทำการติดแท็ก NC non conformingขั้นตอนการบันทึกผลการผลิตบันทึกยอดการผลิตลงในเอกสาร Production Order ยอดผลิตทั้งหมดยอดงานดียอดงานเสียยอดงานรอตัดสินใจโฮแล้วนำงานส่ง Part Control เพื่อรับเข้าระบบต่อไปเมื่อพบสิ่งผิดปกติในกระบวนการผลิตหยุดหยุดการผลิตเรียกหัวหน้างานรอการตัดสินใจจากหัวหน้างานหลังจากมีการอนุมัติให้ทำการผลิตต่อให้ตรวจสอบคอนดิชันอีกครั้ง Die High and SPM เป็นต้นตรวจสอบเซ็นเซอร์เครื่องจักรและแม่พิมพ์ตรวจสอบชิ้นงานครบทุกสเต็ปป้องกันงาน Skip Step ตรวจสอบว่ามีชิ้นงานเสียไหมเช่นงานไม่ครบขั้นตอนงานผิดปกติไม่แน่ใจตรวจสอบว่าชิ้นงานวางในแม่พิมพ์ครบทุกสเต็ปทำการตรวจสอบแม่พิมพ์ล่างและบนโอเค